Honda Accord และ Toyota Camry เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วบอกเลยครับว่าตัดสินใจได้ยากมากว่าคันไหนดีกว่ากันถึงแม้เราจะกางสเปคออกมาเปรียบเทียบกันเลยดูภาพรวมไม่ว่าจะเป็นออปชันหรือฟีเจอร์แทบจะไม่แตกต่างกันเลยครับแต่พอได้เห็นรถคันจริงได้ใช้งานจริงได้ทดลองขับแบบจริงจังบอกเลยครับว่ามีบางจุดที่เราเปรียบเทียบได้และน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมทอมมี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมารีวิวมาเปรียบเทียบภาพรวมนะครับรวมถึงเจาะรายละเอียดในแต่ละคันครับว่าจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราจะมาดูกันครับและสุดท้ายครับก็จะพูดถึงมุมมองส่วนตัวของผมว่าผมชอบคันไหนมากกว่ากันอย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ชมมีคอมเมนต์อย่างไรหรือว่าความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับกับราคาครับ Honda Accord ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,499,000 บาทยันตัวท็อปสุดเลยคือ 1,799,000 บาทในขณะเดียวกัน Camry ราคาเริ่มต้นคือ 1,475,000 บาทจนถึงตัวท็อป 1,809,000 บาทครับจุดที่แตกต่างคือตัว Camry นะครับจะมีให้เลือก4รุ่นย่อยครับ2ตัวแรกนะครับจะเป็นแบบเครื่องยนต์สันดาปแต่ว่าอีก2ตัวท็อปก็คือตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปจะเป็นแบบไฮบริดในขณะเดียวกัน Accord นะฮะตัวต้นตัวเดียวเลยนะครับจะเป็นตัวเครื่องยนต์สันดาปแต่ว่าตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปจะเป็นแบบไฮบริดนั่นเองครับเครื่องยนต์ของตัว Camry นะครับคุณผู้ชมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรจะไม่มี 2.0 ลิตรแล้วนะครับและเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคุณจะได้แรงม้าประมาณที่211แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่221นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นะครับผมส่วนเครื่องยนต์ Accord จะเป็นเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตรนะครับแรงม้าเมื่อร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับจะอยู่ที่215แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่175นิวตันเมตรและแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนช่วงล่างด้านหน้าของตัว Accord นะครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบ MacPherson Strut อิสระพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบ Motorlink อิสระพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนตัวของ Camry นะครับช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นอิสระ MacPherson Strut นะครับแต่ว่าด้านหลังจะเป็นแบบอิสระแบบปีกนกคู่นะครับเบรกนะของทั้ง Accord แล้วก็ Camry นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ Disc Brake พร้อมกับครีบระบายความร้อนแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นแบบ Disc Brake เฉยๆเหมือนกันครับถ้าเราไม่ได้ดูตัว Hybrid เราดูแบบเครื่องยนต์สันดาปตัวต้นเนาะ Camry นะครับจะถูกกว่า Accord ประมาณ 24,000 บาทโดยประมาณนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราดูตัวท็อปซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นแบบไฮบริดนะครับตัว Accord จะถูกกว่าตัว Camry ครับก็ประมาณ 10,000 บาทนั่นเองครับขนาดตัวถังหรือมิติตัวถังถ้าเราดู2คันนี้แบบสดๆอย่างนี้เลยนะบอกเลยว่าแทบจะไม่แตกต่างกันเลยแต่ถ้าเรากางสเปคมาดูตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวความกว้างความสูงหรือว่าระยะฐานล้อนะครับตัว Accord นะครับตัวเลขจะสูงกว่า Camry ทั้งหมดเลยครับถามว่าสูงเยอะไหมไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่สำหรับผมแล้วโดยเฉพาะภายในครับมีผลครับผมรู้สึกว่า Accord จะได้เปรียบตรงนี้นิดนึงแต่เดี๋ยวดีเทลเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือดีไซน์ครับดีไซน์สามารถเป็นตัววัดได้เลยว่าเราจะเลือกคันไหนเพราะว่าดีไซน์ของแต่ละคันมีเสน่ห์และความดึงดูดแตกต่างกันออกไปถ้าเราดูลายนะครับตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับเอาจริงๆเลยแทบจะคล้ายกันเลยครับมีเสน่ห์เหมือนกันจุดที่แตกต่างหลักๆก็คือตรงกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้าครับแน่นอนของ Accord นะครับคือจะเป็นแถบโครเมียมอยู่ตรงนี้ทั้งแถบเลยแต่ในขณะเดียวกันของ Camry นะครับจะเป็นแบบบางๆตรงนี้นะฮะลงมานะครับเหมือนเป็นตัว V นะครับหรือว่าเป็นปีกกระดะนะซ้ายขวานะครับส่วนตรงกันชนหน้านะครับดีไซน์ก็แตกต่างกันแล้วแต่ความชอบเลยครับแต่เป็นโทนสีดำทั้งหมดสำหรับผมถ้าคุณดูตรงกระจังหน้าแล้วก็กันชนหน้านะผมจะเทไปทาง Camry มากกว่าคือมันมีความดุดันมากกว่าส่วนไฟของ Camry ถ้าคุณเทียบกับ Accord ตัว Camry มันจะดูอ้วนๆหนาๆมากกว่าเมื่อเทียบกับตัว Accord Accord มันจะดูแบบเฉียบคมดูบางๆสำหรับผมแล้วผมจะชอบไฟหน้าของ Accord มากกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือการออกแบบนะครับมันก็ต้องล้อกับกระจังหน้าแล้วก็การชนหน้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมจะชอบไฟหน้าของ Accord มากกว่าออปชันเรื่องไฟอันนี้เหมือนกันครับไฟหน้าเป็นแบบ LED ไฟ Daytime Running Light เป็นแบบ LED
ไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED โลโก้ Honda โลโก้ Toyota ถ้าเป็นตัวไฮบริดมีสีน้ำเงินนะครับเป็นกรอบด้วยแล้วก็ทั้ง2คันนี้มีกล้อง360องศาตำแหน่งกล้องด้านหน้าของ Accord จะอยู่ตรงโลโก้เลยข้างใน Honda นี่นะครับแต่ส่วนของ Toyota นะครับจะอยู่ข้างบนตรงทะเบียนนั่นเองรถในเซกเมนต์นี้ถ้าเราพูดถึงความต้องการอ่ะมันจะเป็นรถระดับพรีเมียมครับซึ่งดีไซน์ภายนอกภายในมันก็จะต้องมีความพรีเมียมอันนี้เป็นจุดสำคัญครับถ้าเราดู Camry แล้วก็ Accord ด้านท้ายนะโดยรวมแล้วคือเราจะเห็นจุดที่แตกต่างได้เลยคือเริ่มจาก Accord ก่อนแล้วกัน Accord นะคือเขาจะเทไปทางพรีเมียมสปอร์ตคือเมื่อก่อนตัวก่อนที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับคือเขาจะเน้นพรีเมียมเป็นหลักแต่ว่าพอมาตัวเจเนอเรชันใหม่นี้เขาเทไปถึงความสปอร์ตรวมกันด้วยครับดูได้หลายปัจจัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นตรงเสา4ตรงนี้ที่ดูเฉียบคมมากขึ้นดูกระจกด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับลองเปรียบเทียบกับตัว Camry ดูนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยหรือถ้าดูองค์ประกอบโดยรวมคืออันนี้นะครับตัว Accord นะครับมันจะดูบางและเฉียบคมมากขึ้นเหมือนกับไฟหน้าที่ผมพูดไว้เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน Camry เขายังอยู่ในคอนเซปต์ถึงความพรีเมียมเพียวๆเลยก็คือถ้าเราดูตรงกระจกด้านหลังตรงนี้นะครับรวมถึงเสา4นะครับอย่างแรกคือเสา4เนี่ยมันจะไม่ได้บางเท่ากับตัว Accord มันจะหนาๆ หน่อยล้อกับตรงกระจกนะครับด้านหลังตรงนี้ด้านท้ายตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงขนาดนะฮะ Accord จะยาวกว่าเฉียบกว่าบางกว่าเมื่อเทียบกับตัว Camry นะฮะก็จริงๆแล้วแต่ความชอบถ้าให้ผมเลือกนะผมจะชอบของ Accord ผมว่ามันดูใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่าแค่นั้นแหละนะครับมันดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยพื้นที่ด้านหลังอ่ะมันมีพื้นที่ให้มากกว่านะครับอันนี้แค่เป็นฟีลลิ่งเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราดูตรงตัวบอดี้ด้านท้ายนะฮะ Camry จะดูแบบอวบๆอ้วนๆน่ารักน่ารักเมื่อเทียบกับตัว Accord เนาะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกอ่ะผมจะเลือกกระจกด้านหลังของ Accord แต่ด้านท้ายนะจริงๆ Accord อ่ะก็เท่กว่านะผมชอบความเฉียบคมของมันมากกว่าแต่ถ้าคุณต้องการแบบรถพรีเมียมเป็นผู้ใหญ่ Camry ก็จะตอบโจทย์มากกว่าอีกอย่างนึงครับคือไฟด้านท้ายเราสังเกตดีไซน์ได้เลยล้อกันกับดีไซน์หมดเลยครับ Honda เทไปทางสปอร์ตดูถึงความเฉียบคมดูถึงแบบมีความวัยรุ่นเข้าไปเพิ่มเติม Camryยังเป็นสไตล์ที่เนาะตามคอนเซ็ปต์ที่บอกไว้เลยนะครับแต่ทรงดีไซน์ใกล้เคียงกันนะถ้าเราดูนะครับเป็นเหมือน C นะครับเป็นแบบ C ทั้งคู่ถ้าสังเกตตรงนี้นะครับ Accord เนี่ยมันจะเฉียบคมอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นตัว Camry มันจะไม่ได้แบบแหลมนะครับมันจะแบบหยักลงมาอีกนิดนึงนะครับมันแตกต่างกันนะมันมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันออกไปการชนด้านท้ายทรงจะคล้ายเคียงกันแต่ว่าตัว Accord จะมีโครเมียมอยู่ตรงนี้เป็นท่อไอเสียนะครับซ้ายและขวาแต่ว่าตัว Camry จะไม่มีนะครับก็จะเป็นท่อแบบเพียวๆตามที่เห็นเลยกล้องมองหลังมีให้เหมือนกันนะครับตำแหน่งอยู่เหมือนกันถ้าดูขนาดความสูงนะครับ Camry จะดูสูงกว่าตัว Accord นะฮะเอาฝากระโปรงด้านท้ายตัวนี้มาเทียบกันได้เลยนะฮะและเราพูดถึงฝากระโปรงแล้วอันนี้ไม่ได้เปิดแบบไฟฟ้านะครับ Accord ไม่ได้เปิดแบบไฟฟ้าเราต้องปัดขึ้นไปอีกทีแต่ Camry นะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันแต่ถ้าคุณสังเกตนะครับคือ Camry มันเปิดขึ้นให้เองแต่ว่า Accord มันแค่ปลดล็อกแล้วเราต้องปัดขึ้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแต่มันมีสปริงช่วยนะครับมันก็ช่วยเราไม่มากก็น้อยนะครับและก่อนที่จะดูภายในนะครับคุณผู้ชมผมอยากให้ดูแค่รีโมทนะครับรีโมทของ Accord กับตัว Camry นะครับอันนี้คือของ Accord นะครับก็ปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรแล้วก็โตโยต้านะครับพื้นที่เก็บสัมภาระของ2คันนี้บอกเลยค่อนข้างกว้างครับแต่เรามาเริ่มจาก Accord ก่อนนะครับเพราะว่านี่ผมเอากระเป๋ามาจำลองดูนะครับผมนี่ผมใส่กระเป๋า2ใบใหญ่เลยนะเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะฮะใส่ได้นะครับแต่ถ้าใส่เป็นแบบแนวนี้ล่ะจะได้ไหมจากที่ผมลองนะครับจะไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยมันจะติดนะครับแต่ถ้าเป็นแนวตั้งขึ้นอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ก็พอได้ครับเอาง่ายๆครับคือคันนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้2ใบแน่ๆครับและพื้นที่ยังเหลือเฟือเ
เราสามารถใส่กระเป๋าเล็กๆได้อีกประมาณ 2-3-4 ใบได้เลยครับสบายๆสําหรับตัว Accord นะเรามาดูข้างล่างตรงนี้ครับว่าเขามีอะไรให้หรือเปล่าตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีอะไรไม่มีนะครับคันนี้จะไม่มียางอะไรให้นะครับก็น่าเสียดายถัดไปครับไปดู Camry กันเรามาใส่กระเป๋าเดินทางกันถ้าดูจากภาพเฉยๆนะครับหรือว่าพื้นที่เฉยๆผมจะรู้สึกว่าตัว Accord กว้างกว่านะครับอันนี้จะลองวางตำแหน่งเดียวกันก่อนนะนี่เลยก็ได้นะครับก็ได้อยู่ครับพื้นที่ด้านข้างของ Camry นะครับถ้าเราวางแบบนี้จะมีให้มากกว่านะครับแต่ถ้าเราตั้งแบบนี้ได้ไหมก็ได้ครับก็ได้แต่ว่ามันจะชิดๆตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเปลี่ยนตำแหน่งแบบนี้ล่ะโอ้ยแบบนี้เหลือเฟือเลยนะครับดูจากภาพได้เลยครับโอ้เหลือครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางต่างๆได้แบบใบเล็กนะครับก็ได้อยู่ครับถ้าเฉลี่ยแล้วพื้นที่ใช้งานนะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันสำหรับตัว Camry แล้วก็ตัว Accord นะครับตัว Camry จะมียางอะไหล่ให้แต่ Camry คันนี้จะไม่สามารถพับเบาะแถวด้านหลังได้นะครับแต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรื่องระบบเบาะด้านหลังครับมันจะมีให้ที่อำนวยความสะดวกมากกว่านะครับก็จริงๆก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่ามันเป็นรถพรีเมียมเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าคุณอยากจะพับเบาะด้านหลังของตัว Accord สามารถพับได้ครับก็นี่เลยดึงจากตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อันเดียวนะครับจริงๆปกติน่าจะมีอีกฝั่งนึงแล้วพอเราดึงเสร็จใช่มั้ยเราก็เข้าไปข้างในแล้วเราก็พับครับมันเป็นแท่นเดียวกันเลยก้อนเดียวกันเลยนะครับก็ได้คันนี้ทําได้ครับถึงแม้ความยาวขนาดด้านข้างของ2รุ่นนี้จะใกล้เคียงกันแต่ดีไซน์บอกเลยว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับถ้าเราดูจากภาพนะครับมีหลายจุดที่สามารถเปรียบเทียบได้เลยอย่างแรกนะครับก็คือตรงด้านข้างตรงนี้ครับตรงฝากระโปรงด้านหน้านะครับของตัว Camry นะครับมันจะดูอวบๆและถ้าเทียบขนาดมันจะดูสั้นกว่าเมื่อเทียบกับตัว Accord ตัว Accord มันจะดูบางๆยาวๆเรียบๆนะครับก็ตามสไตล์ของเขาที่มีความสปอร์ตที่เน้นความสปอร์ตนั่นเองในขนาดเดียวกันตรงเสา C นะครับของตัว Accord จะเป็นแบบเรียบยาวๆเฉียบคมเลยนะครับแต่ว่าตัว Camry นะครับก็คือจะดูเหมือนมีลูกเล่นไม่ได้เฉียบคมแบบความสปอร์ตสักเท่าไหร่นะครับมีมิติที่แตกต่างกันอันนี้คือจะดูแบบอวบๆอ้วนๆนั่นเองครับที่จับประตูก็แตกต่างกันคือสีเหมือนกันแต่ว่าขนาดจะแตกต่างกันของตัว Camry มันจะดูหนาและอ้วนกว่าเมื่อเทียบกับตัว Accord นั่นเองครับอีกจุดหนึ่งครับล้ออลอยครับถึงแม้จะเป็นขนาดเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราดูดีไซน์ของล้อนะครับของตัว Camry นะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบคือตามคอนเซปต์อ่ะเนาะมีความพรีเมียมมีความหรูหราแต่ในขณะเดียวกันตัว Accord ก็คือจะเทไปทางความสปอร์ตซะมากกว่านะครับล้อลอยจะเป็นขนาดเท่ากันนะครับขนาด18นิ้วนะครับ 235/45 นะครับยางที่ Camry ใช้นะครับคุณผู้ชมเป็นแบบ Bridgestone นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูของตัว Accord นะครับจะไม่ได้เป็น Bridgestone นะครับจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนั่นก็คือ Yokohama นั่นเองนะฮะก็แล้วแต่ความชอบนะครับเราอาจจะชอบยางแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามเราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับจุดที่แตกต่างครับของ2คันนี้อีกอย่างนึงคือระบบความปลอดภัยครับตัว Camry นะครับคุณผู้ชมจะไม่มีกล้อง Honda Lane Watch เหมือนกับ Honda นะครับแต่คันนี้ครับจะมี blind spot ให้ในขณะเดียวกันตัว Accord มี Honda Lane Watch ให้แต่ไม่มี blind spot ให้ต้องเลือกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับด้านข้างของ Camry คือเขาจะเขียนว่า hybrid ให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัว Accord จะไม่มีให้ keyless entry นะฮะมีให้ทั้ง2คันนะครับสำหรับด้านหน้านะครับแต่ว่าตัว Accord นะครับจะมีแบบ walk away auto lock ให้ด้วยครับก็คือเวลาเราเดินออกไปรถมันก็จะล็อกให้เราโดยอัตโนมัติถ้าเปรียบเทียบด้านข้างแล้วอะผมจะชอบของ Accord มากกว่าก็อาจจะแบบบ่งเนาะเป็นวัยรุ่นเนาะนะฮะผมชอบ Accord มากกว่ามันมีความเฉียบคมมากกว่าแต่ถ้าเป็นดีไซน์ของล้อผมจะชอบของตัว Camry มากกว่าผมว่ามันได้ฟีลมากกว่าตัว Accord นั่นเองอันนี้ผมก็เปิดประตูไว้ให้นะครับเพื่อที่จะดูว่าองศาการเปิดประตูเป็นอย่างไรนะครับคือแบบสมมติเรามีผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้สูงอายุอยากจะขึ้นเนาะคือจริงๆแล้วพื้นที่นะครับถ้าเทียบกันแล้วกว้างพอๆกันเลยครับ
แต่เหมือนกันคือด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปสำหรับรถทุกคันนะครับก็คือด้านหน้าส่วนใหญ่แล้วมันจะกว้างกว่าด้านหลังนะครับคือถ้าเรามีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ก็ให้เขานั่งด้านหน้าก็จะดีกว่าครับพื้นที่สเปซอะไรแบบนี้ที่จะก้าวเข้าไปข้างในก็จะมีพื้นที่ให้มากกว่าครับเรามาเริ่มภายในกับตัว Accord กันก่อนเลยครับโทนนะครับคือจะแตกต่างกับตัว Camry ครับคือ Accord จะเป็นสีดำตัดด้วยลายไม้สีน้ำตาลตรงแดชบอร์ดตรงนี้ครับสำหรับผมแล้วมันทำให้ตัวรถดูมีสีสันดูสบายตามากขึ้นได้อีกปัจจัยสำคัญเลยคุณผู้ชมก็คือสีของเบาะครับของตัว Accord นะครับอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะครับซึ่งการที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยผมว่ามันจะล้อกับคอนเซปต์ที่ทำให้รู้สึกสบายตาได้ดีมากๆเมื่อเทียบกับตัว Camry แต่จุดที่แตกต่างที่ไม่ใช่เรื่องดีไซน์ก็คือเรื่องระดับของเบาะครับถ้าดูนะครับเบาะของตัว Accord นะครับมันจะค่อนข้างต่ำนะครับโดยเฉพาะเบาะด้านหน้านะครับหรือว่าผู้โดยสารด้านหน้านะครับและที่สำคัญคือเบาะอันนี้เราถึงแม้จะเป็นไฟฟ้าเราไม่สามารถปรับขึ้นได้นะครับให้ยกระดับได้ปรับได้แค่เบาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะครับเนี่ยผมจะปรับลงก็ได้ผมจะปรับขึ้นก็ได้อันนี้มีเฉพาะแค่คนขับนะครับแต่ถ้าเป็นคนนั่งระดับมองมันจะค่อนข้างต่ำครับโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบผู้หญิงหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่นะครับเราจะรู้สึกเลยว่าเราอาจจะมองด้านหน้าได้อย่างไม่เต็มอิ่มนะครับอย่างไรก็ตามก็มาลองนั่งดูก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูเบาะด้านข้างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับแต่อยู่ด้านข้างนี้เราสามารถปรับเอนให้ได้นะครับสำหรับแบบคนที่อยู่ด้านหลังอาจจะปรับให้คนด้านหน้าก็ได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับก็อำนวยความสะดวกได้ดีเหมือนกันซึ่งปุ่มตรงนี้นะครับฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้นะครับ Camry ก็มีให้เหมือนกันดีไซน์ของประตูด้านข้างก็จะล้อกับคอนเซปต์ของแดชบอร์ดแล้วก็เบาะนะครับก็เป็นลายไม้นะครับตัดด้วยสีดำเป็นต้นนะฮะมีเมมโมรี่ซีทให้นะครับ2ตำแหน่งนะครับเราสามารถเซตได้แต่จุดไฮไลท์ครับคือพวงมาลัยนั่นเองเดี๋ยวมาดูการของตัว Accord นะครับสำหรับผมชอบพวงมาลัยของ Honda โดยรวมผมชอบนะครับการควบคุมความกระชับโอเคมากๆครับแต่ข้อเสียอย่างนึงครับคือไม่ได้ปรับเป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้คือแมนนวลนะครับแต่ว่าตัว Camry เป็นแบบไฟฟ้านะครับเวลาควบคุมอย่างเงี้ยปุ่มซ้ายนะครับอันนี้ก็ควบคุมหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์รวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับในบางจุดนะครับก็ควบคุมได้นะครับฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับคันนี้มี Head Up Display ให้เราสามารถเลือกออปชันตรงนี้ได้ด้วยนะครับเราจะเห็นข้อมูลอะไรได้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control Lane Keep อะไรแบบนี้ก็สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็โอเคเล่นได้นะครับผมเนี่ยกับปุ่ม Cruise Control มี Paddle Shift ให้นะฮะหรือถ้าเราแบบอยากจะปิด Head Up Display ก็กดปุ่มได้นะครับแต่ไม่ใช่ตรงพวงมาลัยนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับอยู่ตรงนี้ตรงกับปุ่ม Push Start นะครับมันก็เขียน HUD นะครับเราก็เปิดปิดหรือว่าเราอยากจะเลื่อนตำแหน่ง Head Up ให้มันขึ้นลงก็ได้นะครับรู้สึกแบบเฮ้ยมันต่ำเกินไปหรือเปล่ามันขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ปรับได้นะครับหน้าจอตรงนี้จะเป็นขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay สามารถทัชสกรีนได้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับเนี่ยทัชสกรีนได้ก็ปกติอยู่ละนี่คือแผนที่ของเขานะครับมีแผนที่ให้ด้วยนะครับแต่ผมคงไม่ได้จอดทุกจุดนะครับแต่ก็ดูไว้แล้วกันว่าเป็นยังไงหรือว่าเราอยากจะกดโฮมตรงนี้ก็ได้นะครับหน้าจอก็ปกติทั่วไปครับปกติทั่วไปนะฮะแต่ก็ใช้ได้นะครับจริงๆทรงมันก็จะคล้ายกับตัว Camry นิดนึงแต่ถ้าให้ผมเลือกอะสปอยแล้วกัน Camry ขนาดหน้าจอมันจะใหญ่กว่าแต่ผมว่าผมคล่องกับตัว Accord มากกว่าแต่เดี๋ยวไปลอง Camry อีกทีนะครับแต่ผมว่าเนี่ยมันดูแบบมีสีสันมากกว่านะครับกล้องมองหลังนะครับนี่ก็เป็นขนาดภาพนะครับพูดตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็น Accord หรือ Camry ผมว่าภาพมันไม่ดีนะครับผมว่ามันน่าจะคมชัดได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นแบบดูโอนะครับดูโอโซนปรับได้นะครับเหมือนกันข้างในนี้ wireless charger ช่องเสียบผมชอบนะเพราะตัวเนี้ยมันเก็บเป็นสัดส่วนได้ดีนะครับแบบเอ้ยถ้าเราไม่อยากใช้เราปิดแบบเนี้ยมันก็ดูแบบเฮ้ยมันเก็บเป็นที่เป็นทางที่วางแก้วนะครับคันนี้มีโหมด eco sport นะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับแผงตัวเนี้ยผมชอบมันเป็นแบบแท่นอันนึงอะแล้วมันดูยาวเวลาเราอยากจะพิงแขนวางแขนอย่างเงี้ยมันก็สบายดีพอเปิดมาก็จะมีถาดให้อันนึงนะครับเราอยากจะวางก็ได้ไม่วางก็ได้ก็แล้วแต่ละกันเนาะ
แต่ช่องตรงนี้กว้างครับลึกมากครับเราใส่แบบโอ้โหเยอะเลยผมชอบครับตรงนี้กว้างครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB อันนึงนะครับก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับข้างบนสุดตรงนี้เป็นซันรูฟมีให้ทั้งคู่นะครับ Camry ก็มีให้แต่นี้สามารถเปิดได้นะฮะเพื่ออยากจะเปลี่ยนฟิลก็ว่ากันไปและของ Toyota เป็นอย่างไรครับก็ถ้าเราดูโทนก่อนนะครับคือมันเป็นลายไม้เหมือนกันนะครับตัดกับสีดำนะครับถ้าเราดูนะเหมือนกันเลยครับโทนเหมือนกันเลยแต่ว่าของ Honda สำหรับผมมันจะดูเข้มกว่านะครับและของ Camry เนี่ยมันจะมีโครเมียมตัดด้วยนะครับยาวมาถึงตรงนี้เลยนะฮะคือถ้าพูดถึงภาพโดยรวมสีโทนใกล้เคียงกันครับเว้นแต่สีเบาะเนาะพอนี้เป็นสีครีมนะครับซึ่ง Camry นอกจากสีครีมก็มีสีดำที่คุณเลือกได้นะครับแต่ถามผมนะว่าแบบเฮ้ยเลือกสีไหนดีผมชอบสีครีมนะมันดูแบบสะอาดดูสว่างดูไบรท์ขึ้นมาเลยแต่ในขณะเดียวกันมันก็รักษายากครับคือมันเปื้อนง่ายเอาง่ายๆเลยครับแล้วมันเก่าง่ายกว่าด้วยซ้ำไปนะครับถ้าคุณดูสีดำผมว่าโทนมันจะเข้มมันจะดาร์กไปหน่อยนะฮะแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละท่านนะครับส่วนเบาะระดับนะครับของ Camry มันจะสูงกว่าตัว Accord ครับคือคันนี้ก็ไม่ได้ปรับสูงขึ้นได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยแต่มันจะไม่ได้รู้สึกต่ำเมื่อเทียบกับตัว Accord นะครับแต่อย่างไรก็ตามเรามาลองนั่งดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่ละสไตล์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ฝั่งคนขับนะครับปรับได้ครับจะต่ำจะสูงได้หมดเลยครับอันนี้ฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับอีกอย่างที่มันอาจจะทำให้รู้สึกต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่าก็คือดีไซน์ของตัวแดชบอร์ดคอนโซลถ้าสังเกตของ Honda มันจะแบบเป็นเรียบๆไปเลยนะฮะแต่ว่าของตัว Toyota มันจะมียักอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะโผล่ออกมาบ้างอะไรแบบนี้นะครับแต่ทาง Toyota เขาเคยแจ้งมาว่าเหตุผลที่เขายืดตรงนี้ออกมานะครับเพราะว่าเขาอยากให้คนนั่งอยู่ตรงกลางของตัวรถเพื่อความสมดุลของตัวรถแล้วก็บาลานซ์แล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองแผงประตูด้านข้างก็จะล็อกกับตรงแดชบอร์ดคอนโซลเหมือนกันนะครับแต่จุดที่แตกต่างคือไม่ได้มีลายไม้เหมือนกับตัว Accord นะครับมี memory seat ให้ด้วย2ตำแหน่งนะครับปุ่มอยู่ตรงนี้เลยหยุดประมาณตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกติทั่วไปมาถึงพวงมาลัยครับพวงมาลัยนะถ้าพูดถึงความอลังการงานสร้างนะสำหรับผมนะผมว่า Accord อ่ะมันจะดูอลังการงานสร้างมากกว่าคือมันมีปุ่มให้เล่นมากกว่านะครับจริงๆอาจจะไม่ได้มากกว่าแต่มันดูมากกว่าใช้คำแบบนั้นดีกว่านะครับแต่จุดที่ผมชอบของตัว Camry คือปรับแบบไฟฟ้าบางคนเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่แบบแมนนวลเหมือนของ Accord ปรับแบบนี้ผมว่ามันมันส่งกับความพรีเมียมหน่อยนะฮะ Cruise Control มีให้นะครับ Paddle Shift มีให้ตรงนี้ก็ควบคุมนะครับหน้าจอว่าไปนะครับแต่ว่าของ Toyota นะครับของ Camry นะครับมันจะไม่ได้เหมือนตรงกับ Accord เพราะ Accord มันปรับฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้นะแต่ว่าของ Toyota มันจะปรับตรงหน้าจอตรงนี้ตรงกลางนะครับเวลาเราควบคุมต่างๆจะเช่นพวกอัตราสิ้นเปลืองออปชันต่างๆนะครับครูซคอนโทรลอะไรทั้งหลายนะครับมันจะอยู่ตรงกลางแต่ตัว Accord มันจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าเทียบแล้วอ่ะผมชอบของตัว Camry นะมันดูมันเหมือนมีข้อมูลมีอะไรมากกว่าแต่ถ้าพูดถึงแบบตัวฟอนต์ตัว text นะครับตัวอักษรต่างๆนะครับตรงหน้าจอเนี่ยตรงนี้นะครับผมชอบของ Accord มากกว่าขนาดมันใหญ่กว่าแล้วมันอ่านแล้วมันดูแบบสบายตามากกว่านะหน้าจอ Entertainment ขนาด9นิ้วใหญ่กว่าครับของตัว Accord นะครับดูจากขนาดได้เลยนะฮะแตกต่างกันเลยนะครับอ่ะแบบไปโฮมก่อนนะครับจุดที่ผมชอบอ่ะดูซิทัชได้เปล่าทัชได้ด้วยเหมือนกันครับเนี่ยเวลาเราขับผมชอบดูตรงนี้เป็นกราฟิกที่ฟีลดีนะครับคือเวลาเราขับมันก็จะรู้ว่าเอ้ยมันปั่นพลังไปที่แบตหรือเปล่าหรือว่าใช้กำลังจากเครื่องยนต์เราดูได้เลยครับจากการเหยียบของเรามันก็ดูแล้วก็เห็นขนาดแบตด้วยก็จริงๆก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่าแค่การแสดงผลมันแตกต่างกันแต่คันนี้จะไม่มีแผนที่ให้นะครับก็น่าเสียดายเมื่อเทียบกับตัว Accord นะครับแล้วก็มาดูกล้องด้านหลังกันหรือ360เลยนะครับบอกเลยครับคุณผู้ชมลองเป็นคนที่พิสูจน์เอาเองแล้วกันนะแต่สำหรับผมอะผมว่ามันไม่ชัดนะครับมันไม่ชัดอ่ะเดี๋ยวผมขอจากตัวนี้ก่อนเสียงมันจะได้ไม่รบกวนเยอะกดจะปุ่มด้านข้างก็ได้ครับ
ก็คือปุ่มมันจะอยู่ข้างๆปุ่ม Push Start Button นะครับก็ดูได้นะครับก็เป็นกล้องแบบนี้ก็ลองดูเล่นดูได้นะครับสบายๆนะครับอยากจะเปลี่ยนสีรถก็ได้นะครับแต่ผมว่าภาพแบบจะเห็นได้ชัดกว่านะครับก็นะปรับเป็น3เลเวลได้เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกับ Accord เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าถ้าให้ผมเทนะ Toyota น่าจะดีกว่า Toyota น่าจะดีกว่าแต่ไม่ได้ดีกันแบบโอ้โหขนาดนั้นนะครับแตกต่างกันแบบกระจึ้งนึงเลยแต่ก็เป็นแบบ Duo Zone นะครับแต่อันนี้คือผมแค่พูดจากความรู้สึกของผมแล้วกันนะผมรู้สึกว่า Air ของ Camry อ่ะมันเย็นกว่าตัว Accord นะครับก็ถ้ามีโอกาสลองสตาร์ทดูแล้วลองนั่งดูกันนะครับผมแต่ผมว่าไม่รู้ทำไม Camry มันเย็นกว่านิดนึงนะครับมีชาร์จเจอร์ให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันครับมีช่องเสียบต่างๆอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงการจัดการอันนี้ไม่มีนะครับผมชอบของตัว Accord มากกว่ามันดูเป็นสัดเป็นส่วนมากกว่ามันดูแบบเรียบร้อยอ่ะเป็นที่เป็นทางนะครับอันนี้มันแค่เหมือนแบบอยู่แบบโผล่ออกมาที่วางแก้ว2อันเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ครับเป็นปุ่มที่เราเซตได้นะครับให้แอร์มันออกมานะครับจากตรงเบาะนะครับโอ้รู้สึกเลยโอ้นะครับเนี่ยได้ยินเสียงคือได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยครับมันทำงานนะครับมันออกมาจากเบาะนะครับเผื่อแบบร้อนๆนะครับมันก็เย็นนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ได้เปรียบนะครับผมว่ามีความไฮเทคดีโหมดการขับขี่ครับ Eco Normal Sport ปกติ EV Mode ก็มีนะครับก็ปกติครับปกติสำหรับรถไฮบริดนะครับถ้าดูแผงทั้งหมดตรงนี้ผมจะชอบของตัว Accord มากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นตัว Accord อ่ะมันจะดูแบบมีพื้นที่ที่จะวางแขนหรือว่าพิงแขนได้มากกว่านะครับและถ้าเราเปิดตรงนี้มานะฮะโอ้พื้นที่วางของโอ้พอๆกันเลยครับลึกพอๆกันกว้างพอๆกันเลยแต่น่าเสียดายอย่างเดียวคือมันไม่มีช่องเสียบ USB ให้นะครับตรงนี้จะไม่มีให้เลยนะฮะก็แค่เก็บของอย่างเดียวถ้าเราอยากจะเสียบก็คือต้องอยู่จากด้านหน้าตรงนี้นั่นเองครับแล้วก็ซันรูฟนะครับอันนี้เราก็เปิดเองนะแต่เปิดได้ไหมเรามาดูกันนะเหมือนกันครับเป็นแบบ one push นะครับหรือว่ากดครั้งเดียวเหมือนกันครับ Accord Camry เหมือนกันนะครับและถ้าปิดล่ะนี่เปิดได้รอบนึงแล้วเราปิดกันนี่เบาะด้านหลังนะครับก็มาเริ่มจาก Accord เช่นเดียวกันนะครับคือสำหรับผมอ่ะผมชอบพื้นที่ด้านหลังของ Accord มากๆครับคือพื้นที่เล็กรูมอ่ะมันยืดได้แบบสุดๆอ่ะแล้วมันไม่รู้สึกว่ามันชิดเลยนะอันนี้คือเซตตามใช้งานจริงๆเลยนะคือผมชอบครับแบบสมมตินั่งคนเดียวนั่ง2คนก็ได้แต่ถ้านั่งคนเดียวแบบโอ้โหมันสบายจริงๆครับมันสบายจริงๆและเบาะก็วัสดุเดียวกับด้านหน้าครับผมว่ามันรองรับเสรีคนนั่งได้ดีนะครับแต่ผมสูง170นะครับโดยประมาณนะถ้าท่านใดสูงกว่านี้นะครับก็ลองดูก่อนนะครับเพราะเนี่ยมันจะเหลือนิดเดียวเองนะเหลือนิดเดียวเองนะแต่เล็กรูมผมชอบของคันนี้มากๆครับส่วนแอร์ด้านหลังนะครับคุณผู้ชม Accord ก็มีให้ Camry ก็มีให้ครับตรงนี้นะครับของตัว Accord จะมีที่ชาร์จให้อีก2ช่องนะครับเป็นช่อง USB นะครับและที่วางแขนตามสไตล์ครับมันก็จะมาแบบชิดกับเบาะเลยผมไม่ค่อยชอบตรงนี้และขนาดเดียวกันตรงนี้ก็วางแก้วได้2ช่องครับแต่สปอยสั้นๆครับถ้าคุณเทียบกับตัว Camry นะครับด้านหลังโดยเฉพาะแอร์แล้วก็ที่วางแขนตรงเนี้ยจะอลังกว่าเยอะเลยครับแล้วก็คันนี้ก็มีม่านให้ด้วยนะครับมีให้ทั้งด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวามีให้หมด Camry ก็มีให้เช่นเดียวกันเบาะด้านหลังของตัว Camry นะครับคือถ้าเราดูหรือเรามาลองนั่งอะครับเอาจริงๆนะคือถึงแม้ทรงมันจะคล้ายกันจริงๆอ่ะแต่ผมว่า Accord มันจะกว้างกว่านิดนึงนะครับถามว่าของ Camry สบายมั้ยก็ยังสบายอยู่ครับแต่แค่พูดถึงการเหยียดอย่างเงี้ยผมว่า Accord จะเหยียดได้เยอะกว่านิดเดียวเองครับนิดเดียวเองนะฮะเบาะนั่งสบายเหมือนกันครับเหมือนกับด้านหน้าเลยวัสดุเหมือนกันสีเหมือนกันนะครับมีม่านให้เหมือนกันครับซ้ายขวาสูตรเดียวกันนะครับบอกแล้วว่าเวลาเราเปรียบเทียบสเปคต่างๆนะครับ Camry กับAccord นะครับมันใกล้เคียงกันมากๆครับแอร์ทรงก็คล้ายเคียงกันมากๆครับแต่ถ้าแอร์นะครับถ้าพูดถึงขนาดนะครับผมว่า Accord จะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็นี่ครับช่องเสียบ USB เหมือนกัน2ช่องข้างล่างนี้เหมือนกันเดะเลยครับผมแล้วก็นี่ครับจุดไฮไลท์ครับถึงแม้มันจะปรับเบาะให้เอนลงไม่ได้ครับแต่มีเทคโนโลยีอันนี้ครับผมชอบมากครับ1คือมันควบคุมแอร์ตรงนี้นอกจากนี้เรายังสามารถเอนได้เนี่ยโอ้โห
เบาะด้านหลังนี่นะครับผมขยับอยู่นะเนี่ยครับผมยืดออกมาถ้าอยากจะตั้งหรืออยากจะนอนนี่ก็เอนลงไปนะครับแต่เราคราวนี้ทำไมลองฝั่งนี้สิครับก็อยู่ฝั่งนี้ครับอ่ะนะครับอ๋อนี่เอสุดแล้วอ่ะลองปรับมานะครับเดี๋ยวก็ไปแบบตั้งหรืออยากจะไปแบบนอนอ่ะรอดูนี่คือสุดแล้วนะครับอันนี้คือปรับนอนสุดละถามว่าได้ไหมมันก็ยังอยู่ในระดับเดียวกับของ Accord อ่ะโดยประมาณนะครับถึงแม้จะเอ็นนอนสุดแล้วนะครับแต่ข้อดีคือมันยังปรับได้นะครับว่าจะแบบปรับให้มันตั้งขึ้นอะไรก็ตามนะครับและถ้าเราไม่ได้ใช้งานมันก็จะดับไปเองถ้าอยากจะเปิดก็แหนกดอีกรอบนึงนะครับมันก็ขึ้นมานะครับปรับแอร์ได้นะครับแล้วก็ที่บังแดดด้านหลังก็กดได้เหมือนกันครับมันจะเขียนว่าเชดลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะน่าเสียดายอย่างเดียวคือตรงนี้มันเปิดไม่ได้นะครับช่องนี้เปิดเก็บของไม่ได้นะครับแต่ที่วางแก้วก็อยู่ตรงนี้กดปุ่มออกมาพัวดูไฮเทคไปอีกนะครับอันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทดลองขับ2รุ่นนี้นะครับผมแต่ไม่ได้แบบขับแต่ละคันให้ดูเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบนานอยู่พอสมควรครับก็จะมาสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับแต่หากผมอาจจะไม่ได้พูดบางจุดที่คุณผู้ชมสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับอย่างแรกก็คือความสะดวกสบายนะครับถ้าเราพูดถึงเบาะนะครับคุณภาพของเบาะของ2รุ่นนี้หรือจะพูดถึงสเปคโดยรวมก็ที่ผมบอกว่าก็คือมันแทบจะเหมือนกันเลยครับมาแล้วแต่ว่าเราแบบชอบขนาดมากกว่ากันนะหรือว่าไหนมันดึงดูดเรามากกว่ากันนะครับแต่จุดที่สำคัญเลยคือระดับความสูงความต่ำของเบาะทั้ง2รุ่นนี้ครับถ้าคุณพูดของตัว Accord นะครับคือระดับมันจะต่ำกว่าครับเห็นได้ชัดเลยเมื่อเทียบกับตัว Camry นะครับอย่างเช่นถ้า Accord อยู่ตรงเนี้ย Camry มันจะอยู่แบบประมาณตรงเนี้ยคือมันจะสูงกว่าครับซึ่งมันมีผลต่อการขับขี่อยู่พอสมควรเลยครับคือทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างนึงแต่อย่างไรก็ตามสมมติถ้าเราขับสักคันหนึ่งแล้วไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะมีความคุ้นเคยความเคยชินนะครับแต่ถ้าพูดถึงแบบพอเรามานั่งครั้งแรกเลยอ่ะและขับแบบช่วงแรกๆมันจะรู้สึกได้ครับแต่ที่ผมจะกังวลมากกว่าก็คือคนที่นั่งด้านหน้ามากกว่าแหละครับคือผู้โดยสารนะครับถ้าเรานั่งจากตรงนั้นมันจะแบบรู้สึกมันจะเตี้ยๆต่ำๆไปหน่อยนะฮะ handling ของพวงมาลัยนะครับสำหรับผมอ่ะผมจะชอบของตัว Accord มากกว่ามันจะมีความกระชับมากกว่าและมันจะมีเชฟของมันอ่ะที่เวลาเราจับกริปมันอ่ะมันจะล็อกมือเราได้มากกว่ามันจะกระชับกว่าเอาง่ายๆครับเวลาหักซ้ายหักขวาอะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณเอาแบบสไตล์แบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือว่าเรียกว่าสไตล์คลาสสิกก็ได้Camry ก็ถือว่าโอเคนะครับการเร่งนะครับคือการขับขี่โดยรวม2คันนี้เลย Accord Camry คือเนื่องจากเป็นไฮบริดทั้งคู่รอบมาดีทั้งคู่ครับแรงสะใจผมชอบทั้งคู่เลยเอาจริงๆแต่จุดที่แตกต่างที่ผมสังเกตได้ก็คือว่าน้ำหนักของตัวถังครับคือ Camry อ่ะเวลาคุณเร่งอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความแบบหนักแน่นความแข็งแกร่งมากกว่าเพราะว่าตัว Accord นะครับคือถึงแม้พละกำลังตัวเลขมันจะใกล้เคียงกันอ่ะแต่ว่า Accord อ่ะคือตัวถังมันอ่ะน้ำหนักมันจะไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักหรือว่าหนักแน่นสักเท่าไหร่คือมันจะเบาแล้วแบบพริ้วๆไปเลยทัศนวิสัยในการขับขี่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังสำหรับผมทั้ง2รุ่นนี้ไม่ได้มีจุดไหนที่มันอับหรือว่าจุดไหนที่มันรู้สึกบีบหรือว่าแคบเลยผมว่าโอเคเลยนะถึงแม้ถ้าเราดูจากกระจกด้านหลังสุดเลยนะครับคือตรงนี้นะของตัว Accord มันถึงแม้มันจะยาวกว่านะครับแต่มันก็ไม่ได้มีผลได้เปรียบมากกว่า Camry สักเท่าไหร่และการเกาะถนนนะฮะคือเวลาเราจะแบบเลี้ยวเข้าโค้งหนักๆดิบๆอะไรแบบนี้คือจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันมากครับแต่ถ้าจะให้ผมเทจริงๆอ่ะผมว่าตัว Camry มันจะได้เปรียบมากกว่านิดนึงก็เนื่องจากน้ำหนักของตัวถังมันจะให้แบบมีความสมดุลมากกว่านะครับผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเลขตัวถังของ2รุ่นนี้เท่าไหร่แต่แบบแค่พูดถึงความรู้สึกพอไปนั่งข้างในนะครับแล้วก็ขับอ่ะรู้สึกว่า Camry มันจะมีน้ำหนักมากกว่า Accord นั่นเองแต่เวลาเราเร่งนะครับคุณผู้ชมทั้ง2คันนี้เลยถ้าเป็นช่วงสปีดต้นประมาณอ่ะเริ่มจาก0ถึงประมาณ40หรือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและเหยียบขึ้นไปอ่ะถ้าเราเหยียบแบบเรื่อยๆอ่ะมันจะมีอาการพุ่งนิดนึงแต่ถ้าเราเหยียบลึกไปเลยเหมือนแบบคลิกดาวอย่างเงี้ยคือมันจะมีอาการพุ่งทั้ง2คันเลยครับคือมันก็เป็นอาการปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเหยียบจากความเร็วกลางหรือสปีดกลางไปถึงความเร็วสูงแบบ60ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยอาการพุ่งมันก็จะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะเบาหรือว่าลดลงนะครับเมื่อเทียบแต่ถ้าคุณอยู่แบบ90และจะเหยียบแบบไป120 150เป็นต้นอย่างเงี้ยมันก็ไปได้เลยครับคือแบบไม่ได้มีอาการพุ่งสักเท่าไหร่คือก็จะเนียนๆไปเลยแถมมันมีตัวมอเตอร์ช่วยด้วยครับมันก็จะทำให้เนียนมากขึ้นครับเหมือนมันผลักหรือว่าส่งกำลังให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์สันดาปปกติทั่วไปนะครับพวกที่มีมอเตอร์เนี่ยมันจะได้เปรียบเรื่องนี้ด้วยนอกจากในเรื่องการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับการเก็บเสียง
คือทั้ง2คันนี้ถือว่าเก็บเสียงได้ดีเพราะเขามีโครงสร้างที่ออกแบบมาสไตล์ของเขาแต่ถ้าคุณจะเทียบแล้วอะสำหรับผมนะที่ผมรู้สึกคือ Camry จะเก็บเสียงได้ดีกว่า Accord นะครับเวลาขับไปอะไรแบบนี้ด้วยความเร็วสูงแบบ120การแบบเสียงรบกวนจากข้างนอกเสียงจากถนนเสียงจากลมอะผมรู้สึก Camry จะเก็บได้ดีกว่าถามว่ามากมั้ยไม่ได้มากขนาดนั้นครับก็ตามกราฟก็อาจจะประมาณเนี้ยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามคือเวลาเราขับอ่ะมันก็จะมีความชอบหรือเราก็จะสังเกตแต่ละจุดที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะแนะนำทุกท่านว่าให้ลองขับเสมอนะครับแล้วค่อยตัดสินใจที่จะซื้อนะครับเนื่องจากทั้ง2คันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับคุณผู้ชมเวลาเราสตาร์ทเครื่องอ่ะเสียงมันจะแบบเงียบมากๆเลยนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเอ้ยมาสตาร์ทอยู่นะอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างตัว Accord แล้วก็ตัว Camry ที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเป็นตัว Accord และเราไม่ได้รัดเข็มขัดนะครับและเราขับรถออกไปสักพักหนึ่งมันจะมีเสียงเตือนนะครับเป็นคำพูดออกมาเลยว่าเอ้ยคุณต้องรัดเข็มขัดนะอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Camry นะครับเสียงมันจะแค่แบบไม่ได้เป็นคำพูดมันแค่เป็นสัญญาณเสียงแบบตื้อตื้อตื้ออะไรแบบนี้โดยประมาณครับก็อย่างที่บอกเนาะขอย้ำนะครับว่าเวลาเราเปรียบเทียบสเปคกับของสองคันนี้เรามานั่งอ่านอ่ะคือมันใกล้กันมากๆครับมีไม่กี่จุดที่แตกต่างกันเองนะครับก็หลักๆก็เนาะคันตัว Accord นะครับจะไม่มี Blind Spot ให้อันนี้ผมถือว่าน่าเสียดายมากๆแต่ขณะเดียวกัน Camry มี Blind Spot ให้แต่ไม่มี Honda Lane Watch ให้ครับเราก็มาวัดกันดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมนะครับคุณผู้ชมสำหรับการรีวิวการเปรียบเทียบนะครับตัว Camry แล้วก็ตัว Accord นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เพิ่งมีการ Minor Change เมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณปลายหรือว่ากลางปีที่แล้วเองนะครับก็ถ้าคุณจะรอโมเดลใหม่ก็น่าจะอีกสักพักใหญ่เลยนะครับผมคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคำถามใดๆคอมเมนต์อย่างไรนะครับเกี่ยวกับรถ2รุ่นนี้หรือว่ารถอื่นๆก็ตามก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ